สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเล่าเรื่องเมืองไทยค่ะวันนี้ก็มีเรื่องของถนนทางหลวงอีกเส้นหนึ่งนะคะนำมาฝากกันค่ะทางหลวงหมายเลข36สายกระทิงลายระยองเสร็จแล้วตลอดสายค่ะเพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจรและการขนส่งภาคตะวันออกค่ะนายสราวุธทรงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวงได้เปิดเผยกรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข36สายกระทิงลายระยองเป็น6ช่องจราจรไปกลับค่ะแล้วเสร็จตลอดสายน้อมรับนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันออกและโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมรองรับนักลงทุนและส่งเสริมให้ภูมิภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอาเซียนสำหรับทางหลวงหมายเลข36กระทิงลายระยองนะคะเริ่มต้นจากจุดตัดถนนสุขุมวิทบนทางหลวงหมายเลข3บริเวณแยกกระทิงลายตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสิ้นสุดที่บริเวณจุดตัดถนนสุขุมวิทบนทางหลวงหมายเลข3บริเวณแยก IRPC ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองระยะทางประมาณ58กิโลเมตรค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะประชาชนนิยมใช้เป็นเส้นทางสัญจรในพื้นที่เชื่อมโยงการคมนาคมและการขนส่งระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะและเป็นโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางเรือจากท่าเรือแหลมฉบังสู่นิคมอุตสาหกรรมตะวันออกในพื้นที่ชลบุรีและระยองค่ะนอกจากนี้นะคะกรมทางหลวงยังมีโครงการก่อสร้างทางต่างระดับปรับปรุงจุดตัดทางหลวงหมายเลข36กับทางหลวงหมายเลข331ค่ะบริเวณแยกเขาไม้แก้วงบประมาณกว่า591ล้านบาทเพื่อรองรับการจราจรของผู้ใช้ทางในบริเวณแยกทางดังกล่าวค่ะซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2566นี้ค่ะโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดสายนะคะสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่สูงขึ้นประชาชนสามารถใช้เส้นทางขนส่งสินค้าและการเดินทางสู่จังหวัดระยองได้อย่างสะดวกรวดเร็วจากการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมกับพื้นที่โดยรอบสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญรวมถึงขยายการรองรับการเจริญเติบโตของขนส่งทุกรูปแบบค่ะ